เทศในเทศผมไม่ค่อยสนิทใจนักมันไม่ค่อยพูดเต็มเม็ดเต็มหน่อยทั้งอย่างไรมันก็ต้องออกอยู่ด้วยดีไม่ได้เฉพาะทำไม่สนิทนิดนึงเมื่อธรรมะต้องลดลงตามความไม่สนิททุกท่านมาจากที่ต่างๆมาด้วยความมุ่งหวังต่อธรรมธรรมะธรรมถ้าจะเทียบก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ผู้ที่สกปรกก็คือเราที่จะนำน้ำมาชำระก็คือเราจะสามารถนำน้ำมาได้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละรายละรายไปน้ำในสถานที่นี้ได้แก่ธรรมธรรมมีทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้สกปรกก็คือเราก็หมายถึงใจเป็นตัวประธานเป็นตัวรับความสกปรกและความสะอาดทั้งหลายอยู่ที่ใจใจเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานอันสำคัญที่จะให้สิ่งเหล่านี้แทรกได้คือสิ่งที่สกปรกมากน้อยแทรกได้สิ่งที่ดีแทรกได้เพราะอยู่ในวงสมมุติด้วยกันดีสำหรับแก้ชั่วน้ำสะอาดก็คือฝ่ายเหตุอันเป็นสมมุติเหมือนกันแก้สิ่งสกปรกซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันออกได้เป็นลำดับลำดาตามขั้นภูมิของสิ่งนั้นๆทั้งสองฝ่ายส่วนเป็นผลในหลักธรรมชาติอันแท้จริงนั้นเป็นอีกอย่างนอกจากทำฝ่ายเหตุอันเป็นส่วนสมมุติและสิ่งสกปรกมากน้อยโดยลำดับซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันนี่อยู่ในขอบเขตแห่งสมมุติมีความสลายตัวไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ธรรมชาติที่นอกสมมุตินั้นไม่สามารถจัดตั้งชื่อได้แต่ทราบได้ชัดเจนภายในจิตใจเราทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเรานักปฏิบัติของเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความสกปรกคือสิ่งที่พาให้เกิดนั่นแหละนั่นเรียกว่าสกปรกไม่ใช่ธรรมชาติแท้สัตว์แต่ละตัวละตัวมีอย่างเดียวกันกับมนุษย์เราใจก็คือความรู้เหมือนกันแต่มนุษย์เรารู้ภาษีภาษามีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์จึงสามารถประพฤติปฏิบัติตัวได้พูดดีก็ทราบพูดชั่วก็ทราบว่าบาปบุญคุณโทษก็ทราบสอนวิธีแก้วิธีถอดถอนชะล้างก่อสัตว์ด้วยเหตุนี้ธรรมเป็นคำสั่งสอนอันเป็นอุบายที่ถูกต้องซึ่งได้รับผลมาแล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์นำมาสอน
ราจึงสามารถรับไว้ได้ศาสนาจึงสถิตอยู่ที่แดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ต้องตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายการปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งที่สกปรกซึ่งได้กล่าวมาผ่านมาแล้วนั้นต้องใช้อุบายวิธีมีความจงใจอย่างแท้จริงถ้าสักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์ขอให้พากันทราบไว้ด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนจึงต้องมีอยู่เสมอเพราะแสลงตาในกิริยาที่ทำมันไม่ใช่เป็นทางที่จะชำระสะสางแม้การแสดงออกนั้นเป็นกิริยาเหมือนการชำระสะสางก็ตามแต่มีอีกอันหนึ่งที่แทรกอยู่นั้นมันไม่ใช่การชำระความเผลอความไม่รอบคอบความไม่ตั้งจิตตั้งใจนั่นแหละเรียกว่าเผลอเรานี้เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเฉยๆการทำความเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้มีสติเป็นสำคัญมากทีเดียวสติเป็นตัวยืนโรงเลยสติสัมปัตตปัฏฐิยาสติมันตั้งได้มากน้อยย่อมมีความรู้สึกตัวและเป็นผลแก่ผู้ทำไปตามกำลังแห่งการตั้งสติได้กิเลสประเภทต่างๆย่อมหนาแน่นมาดั้งเดิมการที่จะประกอบความภาคเพียรให้ได้ดังใจหมายในเบื้องต้นเช่นให้จิตสงบแล้วสงบตามความต้องการทีเดียวเลยนั้นแม้จะมีได้ก็เป็นจำนวนน้อยมากนอกจากคิปาปิญญาคือผู้ที่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นนอกนั้นต้องได้ใช้ความพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเพราะกิเลสหนาแน่นภายในใจเราจะทำอย่างออมแรงอย่างหรือทำในลักษณะที่เหยียดที่คร้านฝืนทำไปอย่างนั้นฝืนก็มีชั่วขณะนอกนั้นก็ปล่อยไปตามยถากรรมเสียเช่นนี้จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปเลยคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติของมันจริงๆแล้วอยู่กับจิตเนี่ยที่ว่ากิเลสกิเลสเรายกขึ้นมาเป็นปุคลาธิฐานเช่นอย่างการต่อสู้กับมันดังนั้นอย่างนี้คือความขี้เกียจมันก็เป็นภัยอันหนึ่งหรือเป็นข้าศึกอันหนึ่งความขยันก็เป็นเครื่องต่อสู้อันหนึ่งความอดความทนของเราก็เป็นเครื่องต่อสู้แต่ยกเป็นเรื่องของบุคคลก็เรียกว่านักขึ้นต่อกรกันหรือต่อสู้กันอันนี้เป็นนามธรรมด้วยกันทั้งสองอย่างถ้าจะพูดแต่นามธรรมอย่างเดียวผู้ฟังก็ไม่สามารถจะจับได้ทุกข้อทุกแขนงไปจึงต้องใช้เป็นปุคลาธิฐานบ้างธรรมาธิฐานบ้างคือยกสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นบุคคลเข้ามาเปรียบเทียบบ้างพูดเรื่องเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆบ้างนะซึ่งล้วนแล้วแต่อุบายวิธีที่ท่านเคยปฏิบัติดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วด้วยนำมาชี้แจงตามเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วนั้นให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่เข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติพร้อมกับการปฏิบัติตามที่เข้าใจนั้นคำที่ว่าหนักก็คือจิตเป็นผู้แบกภาระ
แห่งสิ่งที่หนักนั้นไม่มีอันใดที่จะหนักมากยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี่พูดตามหลักธรรมชาติที่ได้ทดสอบที่พินิจพิจารณากันระหว่างธรรมกับกิเลสให้ละเอียดละออถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่รบกวนใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่อื่นใดนี่แต่เรื่องของกิเลสทั้งเพลแต่เราไม่ทราบว่ากิเลสเป็นเช่นไรกิเลสกับเราจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสุดท้ายก็ไปยอมรับกันอย่างไม่รู้สึกตัวเลยว่านั่นกับเราเป็นอันเดียวกันหรือเราเป็นนั่นนั่นเป็นนี้เป็นเรื่องของเราไปซะหมดทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพราะสติปัญญาไม่ทันหรือยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือสติปัญญายังไม่ลึกซึ้งพอที่จะทราบกิเลสประเภทนั้นๆได้และไม่สนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ากิเลสกับธรรมเป็นอย่างไรบ้างทั้งที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงนั่นแหละนี่สำคัญอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วจงประมวลความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนั้นเข้ามาสู่จุดเดียวคือใจตั้งจุดสนามรบลงที่ตรงนี้อย่าคิดคาดคะเนถึงภายนอกว่าจะมีกิเลสอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดหรือความศักดิ์สิทธิ์วิเศษความสุขความสบายจะอยู่ในที่อื่นที่ใดนอกจากอยู่ที่ใจนี้แห่งเดียวเท่านั้นนี่คือความจริงความหนักก็หนักอยู่ที่ใจการแสดงออกเพื่อเป็นผลแห่งความหนักใจขึ้นมาก็แสดงออกที่ใจการแก้การชำระก็ต้องแก้ที่ใจกำจัดกันที่ใจเพียรก็เพียรดูที่ใจของตนเองซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะแสดงสิ่งต่างๆออกมาส่วนมากมีแต่ส่วนเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะแสดงออกได้น้อยมากถ้าไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้มงวดกวดขันจริงๆก็ไม่ทราบว่าเรื่องธรรมจะแสดงขึ้นมาได้ในระยะใดขนาดใดนี่ในขั้นเริ่มแรกจึงต้องยากลำบากเป็นธรรมดาเพราะเราเริ่มงานนี่หนักมากและเคยหนักมานานเราเริ่มงานที่จะปฏิบัติตนเพื่อความลดหย่อนผ่อนเบาในความหนักทั้งหลายลงไปนั้นต้องอาศัยความหนักอีกประเภทหนึ่งหรือความทุกข์เพราะการประกอบงานนั้นเป็นพื้นฐานอีกเช่นเดียวกันเพราะทุกข์นี้เป็นผลมาจากความเพียรและเป็นความทุกข์ที่ผิดกันกับนิเรศผิดขึ้นมาเป็นไหนๆทุกข์นี้เป็นเรื่องของธรรมที่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้นิเรศประเภทต่างๆซึ่งหนักอยู่มากภายในจิตใจค่อยลดน้อยลงไปเห็นความฟุ้งซ่านปกติของจิตจะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นตามธรรมดาไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นคิดนั้นคิดนี้อดีตอนาคตไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อหน่ายจืดจางก็คือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นมาอย่างนี้จึงต้องอาศัยบทบริกรรมภาวนาซึ่งจะเป็นคู่ปรับการกับความฟุ้งซ่านนี้ผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาก็และอาศัยบทสมถะธรรมเข้ากล่อมจิตใจกำหนดอนาปานสติหรือทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นด้วยการบังคับบัญชาหนักเบาก็เป็นงานของเราจนใจเกิดความสงบขึ้นมาภายในตัวเองก็เป็นผลแห่งธรรมอันหนึ่งที่แสดงออกมาว่าเป็นความสุข
จิตเมื่อสงบย่อมเป็นสุขถ้ายังไม่สงบเราก็เคยเห็นแล้วมันเป็นสุขที่ไหนอย่าคาดอดีตอนาคตซึ่งจะเป็นอุปสรรคเครื่องตัดทอนความเพียรของตนลงไปอดีตอนาคตไม่มีความหมายผู้ที่สร้างความหมายดีชั่วแท้อยู่ที่ใจให้กำหนดตรงนี้เบาก็เบาที่ใจนี่แหละด้วยความเพียรของเราที่หนักเบาลงมากน้อยจะเบาลงที่ใจเพราะความเพียรหนักเข้าไปโดยลำดับหนักเพื่อความเบาเรามีเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่แล้วว่าเป็นกิจที่ต้องทำไม่เพียงพูดว่าควรทำพระพุทธเจ้าก็ทรงหนักพอแล้วนั่นพระองค์ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดทรงบึกบึนไปตามพระสติกำลังความสามารถของพระองค์เองสำหรับพวกเรามีแนวทางตำหนักตำราไว้เรียบร้อยแล้วมีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์แนะนำโดยถูกต้องดีงามอีกด้วยจึงไม่มีอะไรที่จะหน้ารูปคำทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความถูกต้องจริงๆเช่นสอนให้ตั้งสติบังคับบัญชาจิตใจจิตใจมันผาดโผนมากน้อยเพียงไรตั้งสติบังคับบัญชาหักห้ามจิตใจของตนมาจะได้ความทุกข์มากน้อยไม่สนใจกับความทุกข์เพราะความเปลี่ยนนั้นแต่สนใจในจุดที่ว่าจิตผาดโผนนั่นให้ยอมตัวด้วยการฝึกทรมานของตนเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันจะเหนือทำไปได้อย่างไรความผาดโผนของจิตก็ผาดโผนเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการบังคับบัญชาจิตใจหรือการฝึกทรมานจิตใจก็เพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องปราบความผาดโผนของจิตอันเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้สงบตัวราบลงไปโดยลำดับนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วท่านสอนไว้แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำตามนั้นหรือไม่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องรูปคำอะไรเลยเป็นทางที่ถูกถ้าทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยนอกจากนั้นท่านก็สอนอุบายวิธีการพิจารณาในทางปัญญาเพราะอย่างยิ่งอสุภะเป็นหลักใหญ่มากสำหรับจิตที่มีกิเลสประเภทธรรมดาสามัญต้องได้ใช้สิ่งนี้มากพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาเถอะเป็นมากด้วยกันเช่นพิจารณารูปข้างนอกเป็นรูปหญิงรูปชายส่วนมากก็ท่านพิจารณาก็คือรูปตรงกันข้ามรูปที่เป็นวิสภาพนั่นเองมันเป็นเชื้อเสริมไฟพิจารณาเพื่อจะดับก็ต้องพิจารณาอสุภะอสุภังตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสกสรรปั้นยอหาความจริงไม่ได้แต่เป็นความจริงถ้าพิจารณาในความเป็นอสุภะสุภะนั้นต่างหากเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งหมดเรายังยอมเชื่อมาได้จนขนาดนี้เชื่อของปลอมแล้วทุกข์เพราะของจอมปลอมนั้นทุกข์มาได้มากมายขนาดไหนนั่นกับใดกันใดมาจนป่านนี้เรายังไม่เคยอิ่มพอยังไม่เคยเห็นโทษในความจอมปลอมที่ธรรมชาติที่เรียกว่ากิเลสนั้นเสกสรรปั้นยอหรือกล่อมใจเรามาเรายังไม่เห็นเบื่อเห็นโทษของมันเลยนั่นคือความจอมปลอมโดยแท้การพิจารณาอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาความแตกความดับความสลายความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเนื้อของเราด้วยเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นนี่คือธรรมเพื่อแก้ข
พราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่เสกสรรปั้นดอกขึ้นมาแล้วก็ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนแกะไม่ออกและไม่สนใจจะแกะไม่สนใจจะแก้ไม่สนใจจะถอดจะถอนเลยเพราะเชื่ออย่างจมดิ่งทีเดียวทีนี้จะถอนความจมดิ่งนั้นด้วยอุบายของธรรมซึ่งเป็นความจริงล้วนๆด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาตรงไหนให้จิตจ่อตรงนั้นสติอยู่ตรงนั้นปัญญาเดินแยกแยะดูสภาพต่างๆของร่างกายหมดทั้งร่างนี้มีอะไรที่ว่าสวยว่างามนั้นอะไรมันสวยมันงามตื่นหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลงในของไม่มีตื่นในของไม่มียึดในของไม่มีสำคัญมั่นหมายในของไม่มีนั้นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโมฆะจิตตื่นลมตื่นแล้งตื่นความสำคัญมั่นหมายตื่นกลมายาเพลงของกิเลสทั้งหมดมานานเท่าไหร่อุบายแห่งธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะชะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลิตขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วว่าปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันในส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นใดก็ตามโลกธาตุนี้เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาให้ถึงความจริงเอาให้มากจิตใจจะได้สงบตัวลงไปก็คือว่าถูกกับยาเพราะเป็นความแยกแยะดูให้ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องกำหนดเวลาเอาให้เห็นความชำนิชำนาญความแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสกุลกายนี้และจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาของเราเองไม่เกิดขึ้นจากที่ใดแห่งใดแหละจะเกิดขึ้นจากที่นี่พิจารณาให้จริงให้จังเราได้ถูกขังถูกกล่อมมานานแล้วจิตดวงนี้จนไม่สนใจจะหาทางออกเกิดขึ้นมาก็มาเจอเอาอันนี้เลยเพราะสิ่งนี้พาให้เกิดสิ่งนี้พาให้ตายหรือพาให้เป็นอยู่ทีนี้เอาธรรมซึ่งเป็นของจริงแทรกเข้าไปพิจารณาให้เห็นเอาดูให้ชัดร่างกายดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปมันสะอาดที่ตรงไหนมันสวยงามที่ตรงไหนหนังสวยงามอะไรเราดูที่หนังรองเท้างามอะไรสดสวยที่ตรงไหนหนังเรากับหนังรองเท้าผิดกันที่ตรงไหนหนังหญิงหนังชายเป็นหนังเหมือนกันเสกขันตั้นดอกันไปว่าหญิงว่าชายที่ไหนนี่ก็คือแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาเป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาหลักธรรมชาติแล้วหนังดูเข้าไปถึงเนื้อแม้แต่หนังภายในก็ดูเถอะข้างนอกนี่ก็มีแต่มูลเต็มไปหมดที่เหงื่อที่ใครมีตรงไหนที่เป็นความสะอาดสะอ้านเป็นความสวยความงามในภายนอกที่เป็นเครื่องประดับหน้าร้านว่าสวยว่างามนี่ว่ากันเอาเฉยจากผิวเข้าไปบางๆนิดเดียวเท่านั้นก็จะเจอสิ่งที่สกปรกโสมมไปหมดรอบตัวแล้วพิจารณาเลือกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตั้งแต่ธรรมชาติที่เป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งหมดถ้าหนังไม่ห่มห่อเออไม่หุ้มห่อไว้นี้ดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าหญิงว่าชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นหนังบางๆนี่แหละเป็นเครื่องพรางตาทั้งบูดตาฟางไม่หลงเพราะฉะนั้นจึงเอาปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปให้เห็นตามความจริงของสิ่งนี้และทะลุปุโปร่งไปหมดทั้งภายนอกภายในรอบสกุลกายทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วจะติดจะพันจะรักจะชอบกันที่ตรงไหนและอะไรจะมากดทวงจิตใจที่ว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความรักความสงวนมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากความจอมปลอมที่ไปสำคัญมั่นหมายเอานี้เท่านั้นไม่มีที่มาปัญญาทำลายลงไปเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนนอกจากนั้นกำหนดตรงไปเลย
หนังเปื่อยเน่าพังทลายลงไปเส้นเอ็นทนไม่ไหวหากหลุดลุ่ยกระจัดกระจายไปกระดูกแต่ละท่อนละท่อนถึงเส้นเอ็นรัดดึงไว้นั้นขาดลงไปขาดลงไปส่วนภายในตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วด้วยความปฏิกูลโสโครกมันยิ่งแสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนออกมาพังทลายลงไปอ้าวจุดไหนเป็นจุดที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นจิตจุดที่น่าสงวนชวนชมมีตรงไหนคำว่างามอยู่ตรงไหนคำว่าหญิงว่าชายอยู่ตรงไหนน่ารักตรงไหนน่าสงวนตรงไหนเป็นสาระแก่นสารที่ตรงไหนดูแล้วหมดทั้งร่างหายึดเอาไม่ได้เลยแม้เท่าเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่มีในร่างกายเรามาตื่นลมตื่นแรงกันอะไรนี่ปัญญาแทรกลงไปเมื่อเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจิตจะต้องถอนตัวออกมาแล้วพร้อมกับเกิดความสลดสังเวชตนว่าโอ้โหทำไมแต่ก่อนอยู่ด้วยกันมานานก็ไม่รู้ไม่เห็นกันวันนี้ได้เห็นแล้วหรือได้รู้แล้วหรือแล้วสิ่งเหล่านี้เพิ่งมีวันนี้เท่านั้นหรือถึงได้มาเกิดได้มาเห็นกันวันนี้ความจริงก็คือปัญญาเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดปัญญายังไม่เกิดก็ไม่เห็นไม่รู้นั้นปัญญาจึงต้องผลิตขึ้นมาอยู่เฉยๆให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ต้องพินิจพิจารณาหลายสันหลายขมหากมีแยบขึ้นมาให้สะดุดใจจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะนี้มีคุณค่ามากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้วสะดุดขึ้นมาตรงไหนตรงไหนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสามารถทำลายกิเลสได้มากมายกายกองนี่เรื่องของปัญญาท่านก็สอนมาอย่างนี้นี่คือมรรคฝ่ายเหตุแต่กิเลสอันเป็นสมมุติด้วยกันเป็นลำดับตำนาเข้าไปใจไม่เคยสงบก็สงบเพราะที่ไม่สงบก็เพราะความหลงนั่นเองเมื่อรู้แล้วไปวุ่นกับอะไรวุ่นหาอะไรจึงต้องใช้ปัญญาเป็นสำคัญขณะจิตเต็มมีความให้จิตมีความสงบก็ให้ทำอย่างจริงจังจนเกิดความสงบไม่สงบด้วยอุบายวิธีของสมถะต้องใช้อุบายปัญญาตีต้นเข้ามาจนกระทั่งจิตไม่มีที่ไปและหมอบด้วยอำนาจของปัญญาใช้เถอะวิธีใดซึ่งเป็นวิธีถอดถอนกิเลสแล้วเป็นใช้ได้ทั้งนั้นเราอย่าไปคำนึงเฉพาะคำพีบาลานที่ท่านจดจารึกไว้พอประมาณและเป็นส่วนกลางๆเท่านั้นไม่พอกับความต้องการกิเลสมีมากมายอุบายวิธีที่จะนำมาแก้กิเลสซึ่งเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนที่จะผิดขึ้นมาได้ก็ควรให้เกิดมีขึ้นตามสิ่งเหล่านั้นมีมากมายธรรมมีอยู่ทั่วไปท่านหินรับปัญญาเขามีอยู่ทั่วไปสิ่งที่จะทำลายจิตใจก็มีอยู่ทั่วไปถ้าใจโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใจฉลาดแล้วมองไปที่ไหนเป็นหินรับปัญญาไปหมดเวลาใจโง่มองไปที่ไหนมีตั้งแต่ข้าศึกคอยกัดคอยฉีกเคี้ยวกลืนซะจนแหลกทั้งติดตัวไม่ตายให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเคี้ยวกลืนซะจนไม่เป็นผู้เป็นคนนั่นเวลามันโง่มันเป็นอย่างนั้นจิตเวลาจิตของเราโง่กิเลสมันยิ่งฉลาดเวลาจิตของเราฉลาดด้วยธรรมกิเลสมันก็หมอบด้วยขาดสะพั่นลงไปด้วยเป็นลำดับลำดาเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอุบายที่ถูกต้องทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะน่ารูปคร่ำพ่อสอนตามความจริงอย่างนี้เอาให้จริงเรามากันมากมายมาจากที่ต่างๆมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำแต่ลำพังตนเองไม่สามารถก็ต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์
มีในฐานะว่าเป็นหมู่เพื่อนเสียสันว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเคารพนับถือก็ได้แสดงอัดทำให้ฟังเต็มไม่เต็มหน่อยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยปิดบังลี้ลับไว้เลยแม้แต่น้อยและพูดตามความจริงด้วยอาถรรพ์ด้วยไม่ได้คุยน่าปฏิบัติมาอย่างนั้นจริงๆเวลาจะทำจิตให้สงบนี้ก็ไม่ใช่เล่นเป็นค่าจุดใจโตเหมือนกันที่ต่อสู้กันก่อนจะได้รับความสงบพอเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจพอจะยับยั้งชั่งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นต้นทุนก็หนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันสงบจนกระทั่งเอาให้ได้เมื่อไรได้ทั้งนั้นนั่นแหละจิตที่เคยคึกขนองฟังดิเอาให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นทำไมเป็นไปได้อย่างนั้นก็เพราะความชำนาญในความสงบด้วยอุบายวิธีการของตนเองที่เคยปฏิบัติมานานจนข้ามช่องสงบเมื่อไหร่ก็ได้เป็นต้นทุนอันหนึ่งแล้วก็ออกพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่ควรพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เป็นปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงใยในความสงบทำหน้าที่การงานทางด้านปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาใช้ปัญญามากๆจิตใจจะรู้สึกอ่อนเพลียร่างกายก็อ่อนเพลียเหมือนกันแล้วให้เข้าพักสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาในขณะนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่จะควรเดินทางสมถะทำหน้าที่ของสมถะก็เอาให้จริงให้จังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาถึงเวลาจะดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาก็ไม่ต้องมาเป็นอารมณ์ห่วงใยกับสมถะทำหน้าที่ของวิปัสสนาไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือการปฏิบัติโดยถูกต้องสม่ำเสมอหากเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะทราบในตัวของเราเองว่าการใดที่ควรจะเข้าสู่สมาธิภาคสงบและการใดที่ควรจะออกทางด้านวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาในอาการแห่งธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งกายคตาสติเป็นสำคัญมากมีตั้งแต่ภาคพื้นไปถึงขั้นกลางกายเป็นสำคัญผู้ใดพิจารณาร่างกายไม่หยุดไม่ถอยผู้นั้นจะเห็นความสงบอันละเอียดละออของจิตจากนั้นก็ปล่อยกันได้เรื่องกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องกายเพราะเป็นขั้นๆตอนๆมีภาวนาก็งานผลปรากฏอย่างไรบ้างหรือไม่ในเรื่องได้ราวมันสมเหตุสมผลกันมาสาเอาลงได้อย่างไรหรือเราหวังอะไรในโลกนี้ว่าจะเหนือธรรมไปมีอะไรบ้างในโลกที่เราเคยอยู่เคยเป็นเคยตายมาแล้วนี้จะเหนือธรรมมีที่ตรงไหนถ้ามีโลกก็ควรวิเศษไปนานแล้วเพราะได้เคยจมอยู่กับโลกนี้มานานด้วยไม่มีใครที่จะมาเป็นคู่แข่งกันได้ล่ะเพราะเป็นนักจับจองวัฏวนคือความเกิดแก่เกิดตายมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วมีใครเป็นผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่ากันเพราะสิ่งเหล่านี้บ้างไม่เห็นนี่แหละที่เราจะพยายามแบกหน้าตัวของเราออกในสิ่งที่เราหาความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันไม่เจอทีนี้จะหาด้วยธรรมธรรมคืออะไรสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมฟาดลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยธรรมอันประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยขอให้จริงเถอะสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติเอาจริงเอาจังอย่าไปคำนึงถึงเรื่องอำนาจวาสนามีมากมีน้อยเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นมันละเอียดมากกิเลสแทรกอยู่ในวงความเพียรนั่นแหละไม่ว่าความเพียรประเภทใดขั้นใดกิเลสประเภทนั้นขั้นนั้นต้องแทรกไปอยู่เสมอเพราะเป็นคู่แข่งกันไม่แทรกกันได้ไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้แล้วยิ่งผ่านไปด้วยแล้วยิ่งทราบได้หมดอย่างละเอียดละออไม่สงสัย
ความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือปราบสิ่งเหล่านี้ให้ราบไปหมดไม่มีซากกิเลสแม้ตัวเดียวเหลืออยู่ภายในใจเลยเท่านั้นนั่นแหละที่นี่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในโลกที่เราเคยผ่านมานี้มีอะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อจิตใจดวงนี้เราจะได้มองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยว่ามีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นข้าศึกอีกเลยทำไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใดนะมีแต่ความเป็นอิสระเสรีอากาลิโกหาการสถานที่ที่ร่ำเวลาไม่ได้คงเส้นคงวาอบอุ่นก็พูดไม่ถูกเสียท่านให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าความบริสุทธิ์ของจิตความเป็นอิสระของใจกิเลสเป็นเจ้าของมันควบคุมบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดแต่ไม่ตายจิตสลบสลายไปก็ไม่ตายมันต้องเอาธรรมเข้าแทรกเอาธรรมเข้าช่วยจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายไปหมดจากใจแล้วทีนี้ทำฝ่ายเหตุก็หมดปัญหาไปแล้วจริงอันนั้นเราจะว่าผลก็ไม่ถนัดใจที่จะพูดแล้วจริงแต่ส่วนมากโลกสมมุติในนี้ต้องเรียกว่าทำฝ่ายผลกันสำหรับธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติที่เป็นของท่านผู้รู้ผู้เห็นนั้นท่านไม่พูดท่านไม่ตั้งชื่อตั้งนามพอทุกอย่างอยู่ในนั้นพอเหมาะพอสมทุกอย่างแล้วในธรรมชาติอันนั้นนั่นที่ว่านอกสมมุตินอกอย่างนั้นเองไม่ได้นอกเหนือฟากเมฆฟากหมอกไปที่ไหนอดีตก็หมดอนาคตก็หมดปัจจุบันก็รู้เท่าคือรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่รู้เท่าเพราะการกำหนดจดจ่อต่อสู้กันอย่างนั้นนั่นเป็นเชิงรบนี่ชัยชนะได้ชัยชนะแล้วคำว่ารบรบจึงไม่มีเป็นอิสระเป็นความรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอไม่ต้องมีท่าต่อสู้อะไรเป็นธรรมชาติของตนสมบูรณ์ในตนของตนเองนี่ถ้าจะพูดถึงผลก็คือผลแห่งการปฏิบัติมาหนักเบามากน้อยจะเกี่ยวกับการมาเพียงไรเหล่านั้นเป็นปุ๋ยอันดีเยี่ยมทีเดียวเป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงจุดนั้นเราไม่พอใจกับเหตุเพื่อผลอันนั้นแล้วเราจะพอใจกับอะไรมีที่สงสัยตรงไหนโลกนี้ที่ไม่มีป่าช้าอยู่ที่ไหนก็ป่าช้าติดกับตัวของเราเราสงสัยที่ไหนอะไรพิเศษถ้าป่าช้าพิเศษโลกนี้มีป่าช้าแต่พระธาตุขันธ์มีป่าช้ามีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันก็พิเศษต่างกันหมดการที่รู้เท่าทันสาเหตุแก้สาเหตุที่จะให้เกิดมีป่าช้าการเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเหล่านี้ออกจากใจเสียโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรเสาะแสวงอย่างยิ่งนั่นทรัพย์อันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้พากันตั้งใจอย่าสนใจกับสิ่งใดนอกจากทางเดินของตนงานของตนเท่านั้นเป็นสำคัญสำหรับเราผู้ต้องการความพ้นทุกข์ผู้ต้องการแก้สิ่งที่ปักเสียบอยู่ภายในจิตใจได้แก่กิเลสตัวเพศต่างๆให้หมดไปมีความสนใจอยู่จุดนี้เท่านั้นงานนี้เป็นงานใหญ่โตเป็นงานสำคัญมากสำหรับเราผู้เที่ยวข้ามพ้นจากวัฏสงสารเห็นงานเหล่าอื่นเราได้ว่าเป็นของสำคัญจะมาเหยียบย่ำทำลายงานอันชอบทำนี้ให้หมดทางเดินพอด้อยลงด้อยลงก็หมดทางเดินคนเราเป็นอย่างนั้นทำน้ำเหมือนน้ำสะอาด
ชะล้างลงไปที่มันสกตรงที่มันสกปรกน้ำจะยกหนักมั่งก็ยอมเลยความสกปรกมีมากต้องเอายกน้ำให้หนักๆมากๆ มันจะพอกันกิเลสมันหนาแน่นก็ฟาดกันลงให้เต็มเหนียวตายพร้อมหน้ากิเลสเราเคยตายมานานแล้วพบใดชาติใดมีแต่ตายพร้อมหน้าของกิเลสตายพร้อมหน้าของธรรมยังไม่มีเอาให้เห็นให้ทำและกุศลาเราเองเป็นไรมีแต่กิเลสมันอกุศลาธรรมอกุศลาธรรมธรรมที่จะมากุศลาธรรมานี่ยังไม่มีเอาที่ธรรมกุศลาธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดอกุศลาธรรมแปลว่าความโง่ตายด้วยความโง่เกิดด้วยความโง่ถึงเรียกว่ากิเลสมันอกุศลาทำละพวกเราให้โง่ให้โง่เรียกว่าอกุศลาธรรมนี่เป็นกุศลาตายด้วยกุศลาเป็นไรไปไม่มีอะไรที่หนาจะหนาแล้วนี่เกิดกับตายเท่านั้นในโลกนี้นี่จะกิเลสมันพาคนให้ตื่นโลกพาสัตว์ให้ตื่นโลกมันมีคำว่าความพอดิบพอดีในโลกนี้นี่จะไปหยิบยิ้มย่องว่าดิบว่าดีว่าวิเศษอีโสหน้ามีแล้วมาด้วยกันทุกคนทุกคนก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอะไรก็มีอยู่แล้วมันหาไม่พอเรื่องของกิเลสต้องปีนคอกปีนลูกกรงอยู่นั้นตลอดแหละจะพาให้สัตว์โลกอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีถ้าไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมมีมากน้อยนั้นมีได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบตัวได้และรู้จักประมาณเป็นสุขเต็มตัวขึ้นมาเพราะการปฏิบัติระมัดระวังตัวเสมอการผู้ปฏิบัติสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีอะไรอะไรบ้างอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสำคัญโดยถ่ายเดียวที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราโดยไม่รู้สึกตัวปัจจัย4นะมีอะไรบ้างเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วเวลาพอให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายในธรรมทั้งหลายทั้งเหล่านี้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ของยึดประพฤติปฏิบัติเอาให้กินให้จังเราอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนฝูงที่มาปฏิบัติได้เห็นผลอะไรบ้างขึ้นมาสมกับแนะนำสั่งสอนด้วยความเหนื่อยยากลำบากเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วอุบายวิธีครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นแต่เพียงมาแง่หนึ่งแง่หนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นต้นทุนให้เรานำเข้าไปหรือเป็นสิ่งหยิบยืมจากท่านเพื่อเข้าไปสร้างตัวของเราให้เกิดผลดอกผลขึ้นมาอันเป็นต้นทุนหนุนกันเป็นกำไรขึ้นไปโดยลำดับลำดับด้วยการพินิจพิจารณาของเราเองนี่เป็นหลักสำคัญมากต่อไปนี้ท่านบรรยายอธิบายหนึ่งเพื่อนคิดว่าในมาแห่งต้องอ่อนนี่คิดว่ามือเดียวแล้วผู้เดียวหาคันเป็นเงียบมืดผู้เดียวแล้วหาคันไปเสื่อมไหมเอาแล้วนี่ผู้เดียวหาคันโอ้เก่งแล้วแต่พวกโฟกัสถูกต้องกว่าพวกกูรู้ดีเด้อไม่ได้มือไปพ่อกูรู้ดีทำกูรู้กับเล่ากูรู้ไปจะไปเก่งปานนั้นนี่จีวอนหาขันมือเดียวเราคนเนี่ยผู้เดียวคนเป็นเงียบมือแต่ก่อนเงียบมือกันนั่นนะผมก็จำหน้าเงียบมือเมื่อก่อนมันจับเพราะยังผู้ที่เราเงียบมือต้องยืมทักคู่เครื่องแต่ไม่ทักหลังนึงเงียบอะไรเนี่ยเงียบมือเคยเงียบนะผมทำงานอะไรอย่างเงี้ยเงียบมือการมั่นท่านทดลองโอ้ท่านฉลาดหลายชั้นหลายคมทดลองฝีมือเลยเรามันนกกับเหยื่ออย่างนั้นพอท่านแย่มาปั้มมันเข้าใจทันทีไม่บอกใครนะโอ้จะเล่นนะเฮ้ยบงเอาไปทั้งบงเนี้ยไม่ได้เว้ยมันว่ามันหยิบดูฝีมือนะตัดปุ๊บปั๊บต้องเอาองนั่นขันนั่นองนี้ขันนี้ขันนี้
อันนี้เราก็มาต่อกันขันพันจะหายไปได้พันขีดมาดูเด็กนั่นพันจะทดลองพูดนั่นพูดนั่นพูดนี้เมื่อมาเล่าขันนึงเอออะไรได้บันมาแล้วก็ฟาดเต็มเนี่ยแล้วแล้วก็ผู้จักอยู่เองมันถึงบอกได้เมื่อแล้วทุ่มต้องเต็มมาแล้วเนี่ยมาโอ้ไอ้เนี่ยขันนี่มันก็ดีว่ะมันดีว่าดีอย่างไหนก็ไม่รู้อะไรสารครูเลยตั้งเลยเอาให้นายคนนวยน้ำมนต์วันหวานเรียกครูเรียกนวยภาษาเอาละบันวะรอบเอาแล้วมาเต็มเหนียวแล้วกันดีละพวกล้มคอล้มตากระไรได้ย้อนพวกนักสารมาแล้วเคยสารครูยุทธก็เป็นฆราวาสสองหามบ่นั่นแหละคือสองหามนะไอ้น้องเป็นน้องสาวนั้นเอาไปตั้งงามมาจากฝ่ายกับฝ่ายมันจะอายคนนี่แล้วแมวตรงข้ามที่อ้วนที่มันตายเลยมันก็เป็นสาวเยอะของทัดมันทัดกันแล้วเกิดปีฉลูมันเกิดปีท้อมันก็เป็นสาวเยอะนั่นเราไปหาหน้ามันมาเลยฟังฟังอยากอายคนเลยโอ้โหสวยมากบานหลังนี่ฐานคู่หลังนี่สวยงามเลยบานขยันนะตั้งหนังเลยคู่งามเลยแค่นั้นละคนหนึ่งต้องไปเดินที่บ้านน้องผือเลยนั่นในฐานคู่เอาละเข้าเหนียวตอนนั้นเราไปเขาออกปฏิบัติแล้วความละเอียดของจิตมันก็ตั้งกันเลยฝึกฝนหลวงพ่อหลวงตาจะเป็นนักสารมากเอาแล้วเราเอาไม่ค่อยมาแตะตอกเสร็จหนึ่งเลยค่อยมาแตะนะคือไม่มากเราให้เราเป็นอาขาดแล้วเราเน่าเองมดตอกสารตอกเขาเรียกว่าตอกย่างตอกตั้งผีตอกสารเราเป็นคนทำคนเดียวมดทั้งไม่ใครเห็นนี้ไม่ใครมาเห็นตัวย่างคุณอ่ะของแห่งด้วยดีสารผู้เดียวยันงูเห็นยันงูแต่ยายหน่อยมันติดแข็งเล่าเขาบอกเห็นผู้เดียวเล่าจะออกมาให้ก็โหยไปก็ลุ่มใส่บนตะเคาะผู้จ่ายของสารเลยโอ้ยผู้จ่ายงูพระเนี่ยทั้งหลายนะโอ้ผู้จ่ายมาสารงามเราใหญ่เลยงามดีเลยล่ะมาเอาให้เต็มแนวเว้ยมึงงามไงสติปัญญาไม่เคยก็ทุ่มมึงหันมาทีตอกหันมันเป็นเหมือนเส้นเดียวกันนะความอ่อนความแข็งนั้นแบบเดียวกันหมดไม่ว่าตอกตั้งตอกย่างนี่เหมือนกันหมดตอกสารก็เหมือนกันหมดเบื้องเส้นหนึ่งเหมือนเส้นหนึ่งหมดเลยพุ่นมันก็เรียกมันจะตอกพุ่นเลยสารก็จะเอาคณะลูกส่องชนิดไหนชนิดไหนทั้งหมดทั้งเอาเอาตามนั่นเมื่อกดตามนั่นมั่วเฮจะพูดใหญ่แล้วพอเสร็จแล้วยังมากนั่นเอาไม่ห้าวที่สุดแล้วเอาจอดเขาเสือเขาทำร่วงเลยร่วงอย่างนั้นใส่ไรนะสามหมื่นสามหมื่นเราหนาทามแล้วหน้าหมกฟุ้งหน้าได้ขนาดไหนไปได้แล้วก็แต่งบ้านมาตัดกวาดเสร็จแล้วมันจะดำดำมากมันจะไปเบิ้งคุยให้หน่อยหน้าเอาลงนี้ก็ดูไปอ้าวมันก็ยังต้องพอแต่สามอยู่เอาหรอมีไผสารนึงนี่บุ้งงามแต่เว้ยน้อยถ้ามีคนจะเอออยู่เลยละต้องได้กันแน่นจังไหนต้องไปต้องเบื่อนึงนึงในใจคือความเป็นถ้ำแล้วก็จะหมายว่าเขาเหนื่อยเขาเสียพอเบิ้งมันตางูอยู่มากมากเบิ้งตอกเบิ้งอะไรมันก็ตางอยู่มัดนั่นแหละพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องขนาดมันยังเห็นมือกันเลยมันใช่ปัญญาหรือว่าเราทุ่มมันเต็มที่เลยมาถึงจุดนั้นไผ่สารอย่างนี้ก็มู้แล้วนั่นแหละแล้วว่อนเนาะค่อยเก็บกันนั่นทั้งหลังไปเนาะอาจารย์หาแล้วโอ้สารดีดอกคนนี้ว่าดีอยู่ไหนมันเกือบตายมันอยู่ว่าดีแกจะว่าเกือบตายกำลังมันสร้างมีอะไรแต่มันเกิดหน้ากับว่ามันหมอกจะหันหมดมันยังไม่ดีแล้วก็ห่วยไปขาดดินแล้วคนจะว่าคนนี้ทำขั้นกันหยดกันเพิ่นเก็บไว้เพิ่นไม่ใส่จ้ะคนนั้นมันงามหลายคนโอ้งามดีจริงๆ
เป็นอันเดียวเนี่ยเขาอันนี้คือกันเขาจนไม่รู้จักก็เลยมาดีแต่ไปอ่ะมันเอามือแล้วมันไปเอาไปที่หน้าเอาไปประกอบกับท่านเปิดผู้ใดเป็นไหนไหนเหมือนกับมาอ่านอันนี้อันนึงเป็นเครื่องประกอบพระนั่งเปิดมาคุยกันมันโอ้โหฉลาดคล่องตัวทุกอย่างผมยังเห็นครูอาจารย์ไหนผมไม่ประมาทนะที่จะคล่องตัวทั้งภายนอกภายในพร้อมหมดผู้เรียนมาหาที่ข้างอะไรข้างอะไรเพราะมาจากความบริสุทธิ์ใจมาจากชนะที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยฉลาดเนี่ยนี่มีมากๆองค์ตนอย่าไปสนใจกับใครเป็นอารมณ์ในเวลาทำความภาคเปลี่ยนมันอยู่ลำพังตนเด่นตนเด่นฟาดมันลงตรงนี้ถ้าจะทำอยู่ตรงไหนนั่นแหละต้องผลที่ผ่านอยู่ตรงนั้นกิเลสมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงทุกข์กับสมุทัยนั่นนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงสมุทัยนั่นคือตัวกิเลสแท้ทุกข์เป็นผลของสมุทัยสิ่งที่จะปราบกิเลสก็คือมรรคความเพียรสติปัญญาสำคัญมากมาลงตรงนี้อย่าไปคาดที่ไหนนะอย่าไปคุบเงานอกจากตัวคุบตัวแล้วถูกเงาเองงมปลานอกสุ่มเพราะว่ามันจริงจังผมก็พยายามเต็มที่กำลังผมไม่ห่วงใครยิ่งกว่าพระเนรในวงการปกครองของผมนะผมห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตสำคัญมากเป็นเบอร์หนึ่งเดียวอยากให้รู้ให้เห็นดังที่สอนมานี่นะทำพระพุทธเจ้าหรือสนอนพระว่าทุกบททุกบาทเหมือนอยากออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์เหมือนพระองค์ประทับอยู่นั่นเลยคือความจริงแท้ไม่มีคำว่าการนั้นสถานที่นี้ไม่มีนี้แต่ความจริงล้วนในบทธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอย่างถูกต้องแน่นดำสวดคาถาธรรมสวดคาถาจากไม่ชอบมันจะทำขั้นต่ำจนสูงสุดหาที่ค้างนั่นแหละใครจะมาสอนได้เหมือนพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้ใครจะหามาได้เมื่อไหร่มันเป็นกิเลสครอบหัวใจเวลาก็ไม่มีอุบายที่เอามาแก้ได้พระพุทธเจ้าทรงหาอุบายมาแก้พระองค์แล้วนำอุบายนั้นมาสอนมีพระองค์เดียวเท่านั้นสาวกทั้งหลายก็เลยนับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนแล้วถึงได้บรรลุนี่พระพุทธเจ้าเองนั่นที่ลงทุนลงแรงถึงขนาดถึงสลบสลายถึงได้คู่แข่งของกิเลสขึ้นมาได้เครื่องปราบกิเลสขึ้นมามันละเอียดมากนะกิเลสนี่แหลมคมมากนะมันลากเราออกนอกลู่นอกทางนี่ไม่รู้ตัวเลยนะมันขนาดนั้นนะ ใครเคยรู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเอาผิดสติปัญญาไปเถอะมันจะทันกันไปเรื่อยๆแล้วรู้กันเลยรู้กันเลยจนกระทั่งมันม้วนเสื่อมลงไปหมดเอามาแสดงได้ที่ไหนไม่รู้ได้ไงไปปราบมันมาแล้วหนีไงโปรธิลักษ์ที่แรกเขียนมาแล้วว่าอะไรครั้งที่เหลือทั้งหมดหัวตาหลอนก็ชั่วแขนนี่ตัวที่นั่นดูไปผมก็รู้ผู้หญิงคนนี้เขาไปดูเหตุการณ์นั้นแล้วเขาบอกผมว่าแทนถามมาใครได้ฟังไหมล่ะจดหมายที่เขาถามเขาพูดมาน่ะเขาเสนอมาน่ะจะฟังกันหลายองค์ไหมจดหมายที่ผู้หญิงนั้นชื่ออะไรปะนะกันดาชื่อกันดาอะไรแข้งนิติธาราได้ยังไงเขาเคยถอนหูเรามาแล้วนี่หรือคนนี้ผมยิ้มนี่เหมือนผ่านความรู้สึกไม่เคยขอมาแล้วนะเขาไปพูดเอาเรื่องนั้นมาถามเราแล้วไม่ได้ตอบระบุตรงนั้นตรงนี้
ก็ต่อเองนั่นไปในคนกลางเลยจับไม่ได้ไม่รู้สึกลงชื่อว่าจะไม่ลงลงชื่อเราเราก็บอกลงตาโง่แล้วว่างั้นเลยแต่ก็นึกจะพอๆกันไปเปิดร้านหน่อยพอดีก็เรื่องที่ว่าพระอะไรสาเกียวตะวุฒิหนึ่งคือใครช่วงอายุถามมามีอย่างนี้ทำให้คนเสียหลักได้นะอ้างพระกายจิตดกนั่นพระกายจิตดกนี่แหละเวลาตอบกันมาอย่างจังๆพอสมควรแล้วก็ถามเลยใครเป็นผู้พูดมาอย่างนี้มาอยู่ในคำพีทั้งคืนนี้ใครเป็นคนนั่นมาเขาก็บอกมาพุทธทาสเนื้อหวานมาจับปุ๊บเลยนะผู้มีหลักเกณฑ์จริงๆทางด้านจิตใจทำไมนำมันนี้ออกมาพูดได้วะเราก็ยันเลยจะตอบลงนรกเราจะเป็นคนลงคนหนึ่งว่านี่เลยนะในจดหมายฉบับนั้นคุณตอบเราจะลงคนหนึ่งไม่ว่านี่จิตมันจะฝึกต่อพบต่อชาติทั้งที่มีเชื่ออยู่อะไรไปต่อวะน่ะผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ปฏิบัติให้รู้ทำไมจะไม่รู้มารู้แล้วใครจะมาค้านได้วะเนี่ยความจริงเป็นอันเดียวกันนะอดที่จะถามผู้ที่ถามมาถ้าว่าคนตุ้มสี่ตุ้มห้าเขาค้านมาเขายกอะไรมาพูดเราก็ไม่ว่าผู้ปฏิบัติยกอันนี้มานี่สิมาเปิดหัวใจให้ดูดิภูมิห้าเป็นยังไงวะเหมือนอย่างนั้นรู้ที่ว่าอันนี้กระโดดถึงก็ใส่กันเลยแล้วไม่ต้องยกครูแล้วมั้ยยกอะไรมันเต็มในหัวใจเนี่ยหมดสิ่งเหล่านี้เราเคยเป็นมาแล้วในหัวใจเราเอาความจริงมาพูดผิดไปตรงไหนเราจึงบอกว่าเราองค์คนหนึ่งที่สมัครตกนรกมาเดี๋ยวเรื่องผิดก็ขาดไปเหมือนกับท่าเขาขันไม่สื่อต่ออะไรเลยนักสื่อต่อคือผิดว่างั้นเลยนักท่องเที่ยวนักเกิดใจตายคือจิตที่เต็มไปด้วยชื่อระหว่างนั้นเลยยันกันเลยถ้าขันมีความหมายอะไรมาเป็นเพียงเครื่องมือของจิตทั้งนั้นต้องถามได้ไปแล้วใครเป็นคนพูดว่าอย่างนั้นเขาก็เลยบอกออกชื่อมาเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาระวังกันเขาไม่อยากจะออกเขาก็ออกมาที่ปฏิบัติทำไมเพียงเท่านี้มันก็เห็นชัดเลยไม่ต้องไปถามก็ได้ผมว่านั่นเองตัวที่ถี่ใหญ่อยู่ในผมนี่แหละไม่ต้องไปถามพระปฏิบัติองค์ไหนก็ตามถ้าลงพูดตรงนี้ออกมาไม่ได้ภูมิจิตเป็นยังไงไม่ต้องมาบอกว่านั่นเลยมันปังเลยเดียวจิตตัวนี้มันสำคัญเล่นเมื่อไหร่ที่เด็กผู้ปฏิบัติตอนนั้นที่จะตีต้อนเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาตัดเข้ามาแคบเข้ามาทุเรียนกระจายไปหมดมันเชื่อย่างรากไปหมดรากแก้วมันก็ฝังอยู่นี่ยะรากฝอยมันไปหมดตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุรากฝอยมันไปทั่วถึงหมดเลยสมถะวิปัสสนาก็ตีต้อนเข้ามาฟันเข้ามาฟันเข้ามาด้วยสมถะฟันเข้ามาด้วยปัจจนาฟันเข้ามาแล้ววนเข้ามาวนเข้ามาเข้ามาเข้ามาลากฝอยลากแฝงหมดไปหมดไปเหลือแต่ลากแก้มอย่างนั้นถอนพรวดขึ้นมาตรงนั้นเอาอะไรจะเกิดที่นี่นั่นเห็นได้ชัดจิตตรงนี้แต่ก่อนมันสื่อต่ออย่างนั้นอย่างนั้นมันกระจายกระแสมันออกไปอย่างนั้นนั้นพร้อมด้วยความยึดมั่นถือมั่นความรักความชังความเกลียดความโกรธมันเป็นรากแก่ละฝอยทั้งมวลเวลานี้ได้ถูกตัดมาแล้วโดยอุบายของสติปัญญาประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นมันวนเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่สืบต่อกันไม่ได้ขาดสะบัดลงไปแล้วอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังเกี่ยวโยงกับร่างกายนี้กับใจอย่างไรบ้างมันก็ฟั่นเข้าไปฟั่นเข้าไปจนกระทั่งขาดสะบัดลงไปนี่รา
ฝอยเข้ามาลากฝอยเข้ามาเข้ามาถึงเตือนถึงลากแก้วธาตุพวกธาตุพวกขันขันห้าขาดลงไปขาดลงไปเหลือแต่ลากแก้วอันเดียวอย่างไม้ทั้งจิตกับอวิชชานั่นมันเห็นอย่างนั้นที่กูปฏิบัติอ่ะพอถอนพวดมานั้นอะไรไปเกิดที่นี่นะนั่นมันต่อกับอะไรที่นี่มีอะไรต่อผมเห็นชัดอย่างนี้มันต่อกับอะไรอะไรเป็นฉายาเหยียดกว้างแคบขนาดไหนก็รู้วงแคบเข้ามามันก็รู้มันรู้ชัดๆอยู่ภายในใจคนทั้งนี้จะติดกับขันเอารูปขันมันขาดลงไปแล้วมันก็รู้รูปขันมันขาดก่อนเวทนาหมายถึงเวทนาจิตสัญญาสังขารมันดังที่หลังขาดแล้วแต่หายแล้วแต่ร่างออกไปร่างจนกระทั่งไม่มีอะไรต่อแยกขึ้นมามันก็รู้เท่าของมันเองดับของมันเองแยกออกมาอะไรเจ้าสังขารเนี่ยเหมือนแสงยิ่งห้อยเนี่ยมันรู้ไม่ได้ถือว่าสังขารเป็นเราสัญญาเป็นเราเป็นของเราวิญญาณเป็นเราของเราที่ถิ่นเพราะมันขาดกันแล้วมันถืออะไรมันก็เลยถือใจไม่ใจเป็นเราไม่รู้สึกตัวนั่นหลักแก้วมาสติปัญญาพอแล้วฟาดมันตรงนั้นแตกกระจายไม่มีอะไรเหลืออ้าวอะไรที่นี่ต่อที่ไหนมันขาดสะบั้นไปหมดแล้วต่อที่ไหนอันนี้อะไรชีพหายอะไรไม่ชีพหายมันก็รู้หมดมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามไม่รู้อย่างนี้มันค้างกันได้ยังไงความจริงอันเดียวกันค้างกันได้ยังไงไม่มีทางค้างเพราะความจริงค้างแต่ของไม่ได้แล้วค้างที่ไหนได้เพราะเป็นความจริงเหมือนกันดังนั้นคือปัจจตังปัจจตังท่านสันติจุโกเห็นเองไปโดยลำดับถึงจุดนั้นก็เห็นเองรู้เองเป็นพ่อตนใครไม่รู้ก็ตามเรารู้ของเราอาถรรพ์ของเรากินของเราร้อยทั้งร้อยสามโลกธาตุมาลบไม่ศูนย์ลบไม่ได้ความจริงอันนี้นะเราจะอาถรรพ์ยิ่งกว่าจิตได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดมาด้วยความรู้ความเห็นจริงกระโทกท่านที่ไหนไม่มีอะไรมากระโทกท่านความจริงเห็นอยู่เต็มหัวใจรู้อยู่เต็มหัวใจเอาอะไรมากระโทกท่านกลัวจะผิดไปตรงไหนเมื่อเต็มใจรู้อย่างเต็มใจให้เต็มใจไม่มีความกลัวว่าจะผิดตรงนั้นตรงนี้แล้วจะเอาอะไรมาสะทกสะท้านปฏิบัติเห็นไหมครับทำมือย่างเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นพูดกันไปสวดกันไปเรียนกันไปเอาตั้งแต่ชื่อแต่เสียงมาอวดกันอยู่น้ำลายฟุ้งการสั่งสมทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นก็สั่งสมขึ้นมาจากความจำนั่นแหละรู้เรียนได้ภูมินั้นภูมินี้เรื่องกิเลสเข้าไปทำงานนั้นไม่รู้ตัวเลยกิเลสเป็นเจ้าของหมดเวลาปฏิบัติก็ฆ่ากิเลสไปฆ่ากิเลสไปนี่เคยพูดมาฆ่าเจ้าของมันเคยเป็นเหมือนเรียนนักกรรมปรีได้เท่านี้กิเลสเท่านี้เนอะโอ้ครูที่ได้กรรมปรีขำตายมาได้คำโทแล้วโถออกไปนี่ฟาดตะกับเบลทั้งมหาด้วยรู้จะก้าวไปออกมันหนักความรู้ความรู้พ่อความรู้แม่เลยโคตรของกิเลสเต็มหัวใจครับหัวมันออกแล้วก้าวไม่ออกเหรอมันไม่รู้เหรอนั่นมันทิ้งมันตอนนั้นไม่รู้นี่จะก้าวไม่ออกหนักความรู้เป็นขนาดมหาโอ้กูไม่รู้เหรอคนคนนี้นะตำหนิกับตำหนิคนคนเดียวกันเนี่ยนี่ความสำคัญที่เดี๋ยวจะเป็นเจ้าของไม่รู้เลยภูมิทั้งหมดเป็นภูมิกิเลสนี่เราไม่รู้มันเป็นกิเลสเพราะกิเลสมาเป็นเจ้าของไม่งั้นจะว่ากิเลสมันแหลมคมได้ยังไงมันละเอียดยังไงมันมาเป็นเจ้าของอย่างนี้แหละเราไม่รู้ต่อเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปรู้เท่าไรเท่าไรมันปล่อยของมันปล่อยของมันไปเรื่อยเข้าไปทีนี้มันก็มารู้สิมันแบกภูเขาทั้งลูกแบกภูเขาตู้เข้าไกลกิโลกที่ว่ามันภูเขาทั้งโลกมันหนักความรู้นั่นหนักความจริงมันหนักที่เลยมันขาดไปขาดไปโอ้โหหนักมาถึงขั้นหมดราคาใครว่าอะไรฟังได้หมดหลวงตามาก็บอกหลวงตาไปเลยเขาว่าอะไรมาเขา
เราก็เขียนหมายมาหาเราเขียนหมายมาแบบนั้นแล้วก็ตอบแบบนั้นไปเลยแต่นั่นที่อะไรผู้หญิงคนหนึ่งเมืองนนท์เขียนหมายมาเราเพราะเขาต้องขอประทานโทษเขาเขายังไม่เคยเขียนหมายถึงใครครูอาจารย์ยังไม่เคยเขียนถึงเลยถึงพระถึงเจ้าเลยที่มาเขียนถึงท่านเขาไม่เคยเขียนเลยเขาเรียนจบแค่ป.4เขาว่างั้นผิดพลาดประการใดขออาจารย์โทษท่านเขาอ่านแล้วเราก็ตอบไปเลยบอกว่าเราให้อภัยโทษตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนะบอกอาจารย์จบแค่ป.3เท่านั้นก็พอแล้วป.3เนี่ยมันขำดีคุณยังจบป.4ยังดีกว่าอาจารย์จบแค่ป.3นั้นนั้นจึงต้องให้อภัยคุณตั้งแต่คุณยังไม่เขียนพอเสร็จแล้วแล้วก็ลงตาป.3ก็บอกแล้วกันเลยเนี่ยเป็นอะไรไปพูดกับคนพูดกับโลกมันใช่ไปอย่างนั้นว่าไงมันก็ว่าไปตามมันมีอะไรมีหลายเรื่องกันมาทีนะแต่พากันประกอบความภาคเพียรนะเอาให้จริงให้จังนะเอาให้เห็นสิพูดเหล่านี้พูดของมีอยู่กับเรานั่นนะเปิดออกให้เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะไม่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงรูนน่ะเวลานี้ถูกจองจำอยู่เป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำกิเลสน่ะมันครอบมันงำนะพูดแล้วมันนานเท่าไหร่แล้วมันไม่เบื่อหน่ายสักทีก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสมันเสน่ห์มันดีพลาดกันไปเราจะหวังเอาสุขจากโลกามิตรคือสมมติทั้งหลายเหมือนโลกามิตรนั่นแหละเอาสุขนิรามิตรสุขนะมันถึงสบายนอนใจหายใจอันนี้นะ